เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปเรามาดูข้อที่ 1.13 ก็คือข้อนี้เนี่ยจดบอกว่าการเกิด mutation ระดับยีนไม่สามารถทำให้เกิดการกลายแบบที่ทำให้สายโพลีเปปไทด์สั้นลงได้ข้อนี้คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ mutation ระดับยีนนั่นเองซึ่งก็ถามว่าไอ้ mutation ระดับยีนนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถทำให้เกิดการกลายแบบที่ทำให้สายโพลีเปปไทด์สั้นลงได้การที่เราจะทำข้อนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเกิดมิวเทชันระดับยีนก่อนถูกไหมซึ่งเดี๋ยวพี่เฉลยไว้ก่อนเลยว่าข้อนี้เนี่ยมันผิดเพราะว่าการเกิดมิวเทชันระดับยีนเนี่ยมันจะสามารถส่งผลให้สายโพลีเปปไทด์ที่สังเคราะห์ขึ้นเนี่ยมันสั้นลงได้นั่นเองทีนี้เรามาดูก่อนว่ามิวเทชันเนี่ยมันมีอะไรบ้างมิวเทชันหรือว่าการกลายเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงของยีนจากแอลลีน1ไปเป็นแอลลีน1มันคือการเปลี่ยนแปลงของยีนคือเป็นการเปลี่ยนแปลงจากแอลลีน1ไปเป็นแอลลีน1ซึ่งอาจจะทำให้เกิดลักษณะพันธุ์ทางพันธุกรรมใหม่ๆที่แตกต่างไปจากลักษณะปกติดั้งเดิมทำให้เกิดลักษณะใหม่ๆขึ้นที่แตกต่างไปจากลักษณะดั้งเดิมซึ่งลักษณะดั้งเดิมนี้เนี่ยเขาจะมีชื่อเรียกเฉพาะที่เรียกว่า wild typeไวท์ไทป์เนี่ยมันคือลักษณะดั้งเดิมแต่ว่าถ้ามันเกิดการมิวเทชันหรือการกลายทำให้มันผิดปกติไปเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดลักษณะใหม่ๆที่มันแตกต่างไปจากลักษณะเดิมนั่นเองโดยมิวเทชันเนี่ยมันจะแบ่งออกได้เป็น2ระดับนั่นก็คือมิวเทชันระดับยีนหรือเป็นชื่อภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า point mutation แล้วก็ mutation ระดับโครโมโซมโดย mutation ระดับยีนเนี่ยมันก็ยังแบ่งย่อยได้อีกซึ่งจะแบ่งเป็นการแทนที่คู่เบสกับการเพิ่มหรือการหายไปของคู่เบสชื่อภาษาอังกฤษก็คือเป็น base pair substitution กับการเพิ่มหรือการหายไปของคู่เบสนั่นก็คือ insertion หรือ deletion เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ละเอียดอีกทีนึงว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันคืออะไรบ้างแต่ว่าอันนี้เขียนเป็นแผนผังไปดูก่อนเนาะซึ่งการเปลี่ยนแปลงระดับโครโมโซมเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่โครงสร้างกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนคือจะเปลี่ยนแปลงจำนวนของโครโมโซมโดยอาจจะมีการเพิ่มลดเป็นแท่งๆหรือว่าเพิ่มลดเป็นชุดๆก็ได้มีการเพิ่มลดเป็นแท่งๆหรืออาจจะมีการเพิ่มลดเป็นชุดๆชุดโครโมโซมแบบ 1N 2N 3N ประมาณนี้อันนี้ก็คือแผนผังการเกิดมิวเทชันก็คือจะเกิดได้2แบบเป็นการมิวเทชันระดับยีนกับระดับโครโมโซมซึ่งในโจทย์นี้เนี่ยเขาพูดถึงเกี่ยวกับระดับยีนถูกไหมแล้วก็จะมาเรียนเฉพาะมิวเทชันระดับยีนกันซ
ึ่งมิวเทชันระดับ B หรือ point mutation เนี่ยมันก็แบ่งออกได้เป็น2แบบก็คือเป็น base pair substitution หรือว่าเป็นการแทนที่คู่เบสหรือเป็นการ insertion หรือว่า deletion ก็คือเป็นการเพิ่มขึ้นหรือการหายไปของคู่เบสนั่นเองซึ่ง mutation ระดับ G เนี่ยมันก็คือการที่เบสใน DNA เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงmutation ระดับยีนมันคือการเปลี่ยนแปลงของเบสใน DNA ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันมักจะเปลี่ยนแปลงเพียงแค่เบสลำดับเดียวมักเปลี่ยนแปลงเพียงลำดับเบสเดียวซึ่งไอการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ลำดับเบสเดียวนี้เนี่ยเราจะเรียกมันว่า mutation เฉพาะที่หรือภาษาอังกฤษก็คือ point mutation นั่นเองpoint mutationหรือ mutation เฉพาะที่ก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงของเบสเพียงลำดับเดียวซึ่งมันก็จะส่งผลให้การเรียงตัวของกรดอะมิโนในสายโพลีเปปไทด์เนี่ยเปลี่ยนไปนั่นเองส่งผลต่อสายโพลีเปปไทด์ที่เปลี่ยนไปโดยจากแผนผังเมื่อกี้เนาะ point mutation เนี่ยมันแบ่งออกได้เป็นbase pair substitution เพศแรกก็คือ base pair substitution หรือภาษาไทยก็คือเป็นการแทนที่คู่เบสยกตัวอย่างเช่นถ้า wild type เนี่ยมันมีลำดับเบสใน DNA เป็น AUGGGC อันนี้เป็น wild type ซึ่งการกลายเนี่ยมันจะเป็นการแทนที่ของลำดับเบสสมมติเปลี่ยนจากแทนที่มันจะเป็นเบส G เนี่ยมันดันเกิดการกลายทำให้กลายเป็นเบส A แทนนี่ก็จะเป็นสายพันธุ์มิวแทนต์ก็คือเป็นสายพันธุ์ที่มันเกิดการกลายจากเดิมที่มันควรจะเรียงเป็น AUG GGC เนี่ยมันก็ดันเปลี่ยนจาก G เนี่ยกลายเป็น C แทนเพราะว่ามันเกิดการกลายขึ้นอันนี้เป็นลักษณะของการกลายพันธุ์โดยถามว่าการกลายพันธุ์โดยการเปลี่ยนลำดับเบสเนี่ยมันส่งผลอะไรบ้างมันก็ส่งผลได้ทั้งทำให้ได้สายโพลีเปปไทด์แบบเดิมอย่าลืมนะว่าไรโบโซมเนี่ยมันแปรทีละ3ลำดับเบสถูกไหมที่เราได้เรียนไปซึ่งไอโคดอนแต่ละอันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่โคดอนเดียวมันจะแปรได้เป็นกรดอะมิโนตัวเดียวคือมัน1กรดอะมิโนเนี่ยมันมีมากกว่า1โคดอนที่จะแปรแล้วได้กรดอะมิโนตัวเดียวกันยกตัวอย่างตารางนี้เนี่ยมันคือจะเป็นลำดับของโคดอนที่จะแปลงได้เป็นกรดอะมิโนอย่างตัวอย่างนี้เนี่ยลำดับ UUU กับ UUC เนี่ยมันจะแปลงได้กรดอะมิโนตัวเดียวกันดังนั้นถ้ามันเกิดการกลายแล้วมันไรโบโซมดันอ่านรหัสแล้วได้กรดอะมิโนตัวเดิมเนี่ยมันก็จะได้สายโพลีเปปไทด์ที่มีลักษณะดังเดิมซึ่งเรามาดูผลของการกลายแบบเบสแพร์ substitution นะผลแบบแรกเลยก็คือเขาจะเรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า silent mutation ซึ่งเป็นการกลายที่ทำให้ได้
โปรตีนแบบเดิมเพราะว่าอะไรเพราะว่ากรดอะมิโนที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันดันเป็นลำดับที่พอผ่านการทรานสเลชันแล้วเนี่ยมันได้กรดอะมิโนตัวเดิมอย่างเช่นจากตารางเนี่ยเบส UUU ลำดับเบส UUU กับ UUC เนี่ยมันได้กรดอะมิโนตัวเดียวกันก็คือฟีนิลอะลานีนเพราะฉะนั้นถ้าสายพันธุ์กายเนี่ยมันเปลี่ยนจากเบส U เป็นเบส C แทนแบบเนี้ยถึงแม้ลำดับเบสมันจะต่างกันแต่ว่ามันก็ผ่านกระบวนการทรานสเลชันแล้วได้เป็นกรดอะมิโนตัวเดียวกันมันก็เลยจะได้สายโพลีเปปไทด์ที่เป็นชนิดเดิมนั่นก็คือเกิดได้โปรตีนแบบเดิมนั่นเองนี่ก็จะเป็นไซเลนต์มิวเทชันต่อมาก็คือมิดเซนมิวเทชันมิดเซนมิวเทชันเนี่ยมันคือการกลายที่ได้กรดอะมิโนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้กรดอะมิโนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งแน่นอนว่าพอกรดอะมิโนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแล้วเนี่ยโปรตีนที่สังเคราะห์ได้เนี่ยมันก็จะเป็นคนละชนิดกับที่มันควรจะเป็นดั้งเดิมนั่นเองยกตัวอย่างเช่นสมมติลำดับเบสเดิมเนี่ยมันเป็น GGC ซึ่งมันจะสังเคราะห์ออกมาได้เป็นกรดอะมิโนไกลซีนแต่มันนั้นเกิดการกลายจากเบส G เนี่ยมันนั้นกลายเป็นเบส A แทนแบบนี้ส่วนตัวอื่นเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมถูกไหมจากเดิมที่มันควรจะเป็นไกลซีนเนี่ยมันก็กลายเป็นกรดอะมิโนซีรีนแทนนั่นเองซีรีนหรือว่าจะเรียกชื่อนึงว่าไซรีนก็ได้ก็คือมันจะได้กรดอะมิโนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมต่อมาผลอีกแบบนึงจากการแทนที่คู่เบสก็คือเป็นนอนเซนส์มิวเทชันนอนเซนส์มิวเทชันเนี่ยมันจะเป็นการกลายที่ทำให้ได้สายโพลีเปปไทด์เนี่ยมีขนาดสั้นกว่าปกติทำให้ได้สายโพลีเปปไทด์สั้นกว่าปกติมันสั้นกว่าปกติเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีการแทนที่ที่ทำให้ได้รหัสหยุดหรือสต็อปโคดอนนั่นเองซึ่งเราก็รู้มาแล้วว่าสต็อปโคดอนเนี่ยมันจะไม่ให้กรดอะมิโนเลยซึ่งถ้ามันไปได้เป็นสต็อปโคดอนเนี่ยการสังเคราะห์โปรตีนอ่ะมันก็จะหยุดลงถูกไหมเลยจะได้สายโพลีเปปไทด์ที่มันสั้นลงนั่นเองยกตัวอย่างเช่นถ้าจากวายไทป์เนี่ยมันควรจะมีลำดับเบสเป็น AAG ซึ่งมันก็จะได้เป็นกรดอะมิโนถูกไหมแต่ถ้ามันเกิดการกลายแล้วได้ลำดับเบสเปลี่ยนจาก A เป็น U แล้วตัวอื่นยังคงเดิมก็คือเป็น A แล้วก็ G แบบนี้ซึ่ง UAG เนี่ยมันดันเป็นรหัสหยุดหรือสต็อปโคดอนทำให้มันไม่ถูกแปลเป็นกรดอะมิโนเลยทำให้จากเดิมสายโพลีเปปไทด์ที่มันควรจะยาวกว่านี้เนี่ยมันก็จะสั้นลงเพราะว่ามันดันไปเจอรหัสหยุดนั่นเองซึ่งก็อย่าลืมว่ารหัสหยุดมี3ตัวก็คือ UAA UAG แล้วก็ UGA นั่นเองอันนี้คือจะเป็นผลที่เกิดจากการแทนที่คู่เบสคือเป็นลำดับเบสแค่ลำดับเดียวสมมติเป็นจาก G เป็น A แบบนี้จะทำให้เกิดผลได้3แบบก็คือเป็น silent mutation มันคือการกลายที่ทำให้ได้โปรตีนมีลักษณะดังเดิมเพราะว่ามันมีมากกว่า1โคดอนที่จะแปลออกมาแล้วได้เป็นกรดอะมิโนตัวเดียวกันซึ่งถ้ามันเป็นการกลายแล้วมันยังเป็นรหัสที่ได้กรดอะมิโนตัวเดียวกันเนี่ยโปรตีนที่สังเคราะห์ได้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นดังเดิมซึ่งมันก็จะไม่เกิดความผิดปกติขึ้นนั่นเองหรือถ้าเป็น missense mutation เนี่ย
มันจะได้กรดอะมิโนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่ถ้าเป็น non set mutation เนี่ยมันจะได้สายโพลีเปปไทด์ที่สั้นลงกว่าเดิมนั่นเองนี่จะเป็นเปลี่ยนแปลงค่ะ perturbation ต่อมาการ mutation อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นการเพิ่มขึ้นหรือการลดลงของคู่เบสถูกไหมก็คือเป็น insertion หรือว่า deletion ของนิวคลีโอไทด์ทำให้ลำดับเบสเนี่ยมันหายไปซึ่งพอลำดับเบสในโมเลกุล DNA มันหายไปแล้วเนี่ยการอ่านโคดอนของไรโบโซมเนี่ยกรอบในการอ่านอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยถูกไหมก็คือจากเดิมยกตัวอย่างอันนี้สมมติเดิมเนี่ยลักษณะ Y type มันมีลำดับเบสเป็นดังนี้ซึ่งมันไรโบโซมเวลามันอ่านโคดอนเนี่ยคือมันอ่านทีละ3ลำดับเบสแบบนี้ถูกไหมซึ่งถ้าอยู่ดีๆเนี่ยมันนั้นเกิดมีนิวคลีโอไทด์หายไปจากเดิมที่มันจะเป็น U 3ตัวเนี่ย U มันนั้นหายไปตัวนึงจากเดิมกรอบในการอ่านมันจะเป็น U 3ตัวเนี่ยมันก็ต้องเลื่อนไปถูกไหมกลายเป็น UUG แทนซึ่งกรอบในการอ่านที่มันเลื่อนไปจากเดิมแบบนี้เนี่ยเขาจะเรียกมันว่าเฟรมชิปมิวเทชันก็คือกรอบในการอ่านของไรโบโซมเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะว่าจากเดิมที่มันอ่านทีละ3ลำดับเบสเนี่ยแล้วถ้ามันมีเบสที่มันหายไปเนี่ยมันก็ต้องเลื่อนเข้ามาเอ้ยใช่มันก็ต้องเลื่อนลำดับเบสเข้ามาถูกไหมในการอ่านจากเดิมที่มันเป็น UUU มันก็ต้องเลื่อนจีตรงเนี้ยเข้ามาด้วยเข้ามาในการอ่านกรอบนี้เพราะว่า U เนี่ยมันได้หายไปนั่นเองหรือถ้าเป็นการเพิ่มขึ้นเนี่ยสมมติมีลำดับเบสอยู่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยกรอบในการอ่านมันก็จะเลื่อนไปด้วยนั่นเองจากเดิมที่มันอ่านเป็น AUG AAG เนี่ยมันก็จะกลายเป็น AUG แหละแล้วก็ต่อไปมันจะอ่านเป็น UAA แทนนี่จะเป็น frame shift mutation ก็คือได้ทั้งลำดับเบสที่หายไปตัวกับเพิ่มขึ้นมา1ตัวเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเป็น frame shift mutation นั่นเองแต่ว่าถ้าลำดับเบสมันหายไปหรือเพิ่มขึ้นมาทีเป็นชุด3ตัวแบบนี้เนี่ยกรอบการอ่านมันก็ยังเหมือนเดิมถูกไหมคือกรอบการอ่านมันเนี่ยจะไม่เลื่อนไปสมมติ AAG มันหายไปเนี่ยมันก็หายไปทีละ3ตัวไงมันก็ไม่ส่งผลต่อกรอบในการแปลรหัสถูกไหมแบบนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่า no frame shift เพราะว่าลำดับเบสในการอ่านเนี่ยมันจะเป็นกรอบทีละ3ตัวเหมือนเดิมนั่นเองซึ่งการเกิด frame shift mutation หรือ insertion หรือ deletion เนี่ยมันจะทำให้ได้ทั้งสาย polypeptide ที่สั้นลงหรืออาจจะได้กรดอะมิโนที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนี่ก็จะเป็นผลของการเพิ่มขึ้นหรือการลดลงของนิวคลีโอไทด์เนี่ยก็จะทำให้สายโพลีเปปไทด์สั้นลงหรือว่าได้กรดอะมิโนที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วก็อย่าลืมว่าการที่มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงแค่1ตัวหรือ2ตัวเนี่ยมันจะทำให้กรอบในการแปลรหัสเป็นกรดอะมิโนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งการที่กรอบในการอ่านมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนี่ยก็จะเรียกว่าเฟรมชิปมิวเทชันนั่นเองทีนี้จากข้อนี้เนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าการเกิดมิวเทชันระดับยีนเนี่ยมันสามารถทำให้สายโพลีเปปไทด์สั้นลงได้นั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหเพื่อนๆส่งลิงก์ความรู้มาให้ขอบคุณจากใจนะคะมาๆเดี๋ยวเลี้ยงไอติม